ไม่ต้องแบบความเห็นแบ่งเป็นกี่ฝักกี่ฝ่ายเลยนะคะทางเดียวแน่นอนไรเดอร์หัวร้อนค่ะไม่รู้โกรธอะไรคุณตาขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าคุณตาแล้วใช้ไม้ฟาดมาดูค่ะนี่ปาดแล้วค่ะแล้วเอาไม้แล้วต่อยไม่หยุดเอาจนคุณตาล้มอ่ะเนี่ยขี่เห็นไหมคะขี่มอเตอร์ไซค์ตามมานะตั้งใจแล้วถือไม้มาด้วยเป็นไม้ผุยังดีว่าไม้ผุนี่ปาดคุณตานะเอาประมาณนี้พอแล้วค่ะเอาเป็นว่าใช้ไม้ฟาดแล้วต่อย2ครั้งเป็นเรื่องอะไรกันไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรพี่ไก่คนแก่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วลักษณะก่อนเกิดเหตุนะคะคุณตาท่านจะปั่นจักรยานแบบนี้ค่ะก็ด้วยอาจจะด้วยอายุเนาะท่านก็ปั่นจักรยานช้าๆแบบนี้ค่ะคือบางคนสงสัยว่าเป็นที่ลักษณะการขี่จักรยานของคุณตาหรือเปล่าแค่นั้นเลยเหรอแต่ก็ไม่รู้อาจจะมีอะไรก่อนหน้านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ด้วยอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคลิปนี้เนี่ยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6โพสต์เอาไว้นะคะแล้วเขียนว่าตีทำไมลุงแก่หูไม่ค่อยดีพี่ไรเดอร์ทำไมหัวร้อนเลวมากทำไมทำกับคนแก่ขนาดนี้แล้วก็บอกพี่กัดด้วยอะค่ะบอกว่าเป็นไรเดอร์ห้างแห่งหนึ่งแล้วก็แฮชแท็กผู้จัดการสาขาควรพิจารณานะคะทีมข่าวสอบถามเพียงผู้โพสต์นะคะผู้โพสต์เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ซอยทวีวัฒนาการจนาพิเศษ22คุณตาท่านเนี้ยอาศัยอยู่ในซอยนี้ละค่ะแล้วทุกวันแกก็จะปั่นจักรยานในซอยแบบเนี้ยพฤติกรรมการปั่นก็จะเซไปเซมาอย่างนี้ละค่ะเพราะว่าด้วยอายุเยอะผู้โพสต์คาดว่าไรเดอร์อาจจะรำคาญที่คุณตาปั่นจักรยานคดไปคดมาหรือเปล่าหรือว่ามองว่าคุณตาแกล้งปั่นหรือเปล่าแต่อันนี้ก็เป็นการคาดคะเนของผู้โพสต์เฉยๆนะคะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบถามไปยังตำรวจสน.ศาลาแดงนะเพราะมีรายงานมาล่าสุดค่ะว่าคุณตาท่านได้รับบาดเจ็บที่กกหูและเครื่องช่วยฟังใส่เครื่องช่วยฟังด้วยอ่ะเครื่องช่วยฟังเสียหายอีกท่านก็เลยไปแจ้งความตำรวจสน.ศาลาแดงค่ะตำรวจเรียกไรเดอร์มาแล้วนะคะเรียกมาเจรจาที่สุดยอมชดใช้เงินให้คุณตา 2,500 บาทแต่ในรายงานเนี่ยไม่ได้บอกว่าสาเหตุคืออะไรน่าเห็นใจคุณตา